สวัสดีตอนนี้เวลา 3:00 เราอยู่วัดพลวงพระบาทพลวงวันนี้เราจะไปขึ้นยอดเขาเจ๊กกูกันครับโดยการเดินเดินเท่านั้นเรากดแล้วครับติดมากครับวันนี้ครับนี่คือพลอยพอเลยแสงสีมาก็จะเป็นความมืดแล้วครับเรียกพวกเลยไม่ต้องต้อนรับกูก็ได้เจอเตอป้ายเขาพระบาทแล้วก็จะผ่านประตูนี้เข้ามาครับถนนดำเนี่ยใช่เลยปึ๊บเดี๋ยวสายแล้วก็ตอนนี้เราก็จะผ่านศาลเจ้าพ่อขุนด่านครับประมาณ 1.5 โลจากวัดพลวงขึ้นมาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ่ายไหมที่จะกดที่หนึ่งถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายไปยืนดิจะมาเจอจุดคัดกรองตรงทางเข้าอุทยานนะครับฉากนี้นี่ครับตรวจเช็คคัดกรองก่อนครับนี่เป็นที่ตรงนี้ป่ะครับวันนี้วันที่24คัดกรองก็จะมีผลเอทีเคแล้วก็ประวัติฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้ใบนี้มาแล้วเราก็จะไปตรงโน้นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมครับยังพี่ครับซื้อตั๋วมา40บาท2คนแล้วก็มาตรงนี้ต่อจ้างห้องจ้างที่คัดกรองแบ่งตรงนี้1รอบแล้วเราก็จะขึ้นกันแล้วครับหลังจากที่โดนคัดกรองโควิดจ่ายตังค่าธรรมเนียมตอนนี้เราก็จะขึ้นไปแล้วครับแบบน่าจะถึงยอดได้ละแบบไม่ต้องมีจุดอะไรละแต่ก็ต้องคัดกรองแหละตามมาตรการครับมา2กิโลครับที่มา2กิโลทางเริ่มเปลี่ยนไปจากทางปูนทางดำเริ่มเป็นทางลูกรังครับทางลูกรังกันมา 2.8 กิโลเราจะเจอกับครับนี่ทางเล็กๆครับมันแหวกเลยมีเรียบอยู่200เมตรเวลาผ่านไป1ชั่วโมงครับเราได้กี่กิโลครับ2โลขึ้นตลอดครับมาที่นี่ไม่มีด่านหน้าไม่เดี๋ยวนะเรียกว่าอะไรชีวิตขาขึ้นใช่ขึ้นจริงๆขึ้นตลอดเลยเหี้ยแม่งไม่มีลงไม่มีลาบเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เรามาเดินขึ้นเขาคิจกูดในวัย30อากาศดีมากครับตอนนี้แล้วก็ในวัย30 40กว่าบอกว่าเย็นสบายมากน้ำคันโอ้สาวน้อยตอนนี้เรามาที่ 4.3 กิโลครับจะมี CP1 ครับเขาจะมีจุดพักรถใช่ไหมจุดเปลี่ยนรถอ่ะรอบที่2อ่ะอ๋อจุดเปลี่ยนรถที่2ตรงนี้เขาจะรถรอบแรกเขาจะไม่ขึ้นไปเขาจะให้อีกชุดนึงขึ้นอ๋อเขายังไม่ขึ้นสุดเขาจะขึ้นแค่นี้มีห้องน้ำบริการด้วยครับอีกจำนวนขวามือจุดกับใจเหมือนจุดกับใจของคุณโจมครับคลายการเป็นลานกว้างใหญ่จะบอกว่าทางเทลไม่ง่ายครับ
เทคนิคอลไหมตอนนี้เทคนิคอลยังทุกสนามครับมันมีเสน่ห์ของตัวมันอยู่เป็นไงบ้างครับน้องทริปไฟไหม้ไฟแรกอยากมาก็มาทริปนี้ทริปตัวแหว่งบุญของเราเป็นไงครับบุญอื้อเลยครับบอกเลยบุญหนักเหรอบุญหนักเลยตักใหญ่เลยที่ 5.4 กิโลครับเราจะเจอไม้ที่อ่อนวะศาลเจ้าแม่ลับแลตรงนี้ที่6กิโลเมตรมีทางเดินหลบรถนะครับนี่เข้าไปในนี้ไปไหมไม่ไปโอเคบัดดี้เราไม่ไปอันนี้ผู้นำทางของเราครับนี่ครับหูอื้อครับหูอื้อหาเรื่องกันได้ทุกอาทิตย์ตอนนี้10กิโลครับแล้วมาถึงจุดลงรถแล้วเขาคิดจะกูสวยหมดเลยนะอ่ะเดินถึงได้แล้วเดี๋ยวเราลงไปหน่อยนึงตีห้าครับเราอยู่ร้านสิมาสิวลีดอกไม้ตุ่นเทียนพวงไรและถุงพลาสติกข่าวคิดถูกเดินเลยกับจุดที่สองข้างล่างข้างล่างเราจะไหว้พระกันก่อนนะครับนี่หนึ่งคนละชุดใช่ไหมครับแล้วก็นำผ้าแพรสามสีกับดอกไม้ขึ้นมานะอย่าไปถวายซะหมดล่ะเดี๋ยวจุดที่สองสามมันมีนะการเดินขึ้นเขาระยะทางมันก็ไกลนะกว่าจะถึงเราจะขึ้นกันไปแล้วครับขึ้นไปจบหัวเงินพาข้าวทอนตลอดสายนะตลอดสายขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้าวหันนำขึ้นแล้วนะดอกไม้พวงมาลัยเลี้ยงกระถูกกระเทียมเลี้ยงกระพร้อมกระถิ่นข้าวกระถิ่น